บริษัทขนาดใหญ่ของโลกนะครับเป็นบริษัทที่หลายคนใช้บริการเป็นลูกค้าอยู่ด้วยนั่นก็คือ Twitter ครับปรากฏว่า Twitter ประกาศตัวเลขผลการดำเนินงานออกมาครับไม่ดีเท่าที่คาดการณ์กันเอาไว้ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่มีการประกาศนะครับผลการดำเนินงานของบริษัทจากฝากฝั่งสหรัฐอเมริกาปรากฏว่าบางบริษัทผลประกอบการดีบางบริษัทไม่ค่อยดีครับอย่างรายงานผลประกอบการไตรมาสที่3ของปีนี้นะครับของ Twitter บอกว่ารายได้ดีขึ้นหมายถึงยอดเงินที่เข้ามาดีขึ้นฮะ 9% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนมาอยู่ที่$824 ล้านหรือว่าเกือบ 25,000 ล้านแต่ตัวเลขนี้น้อยกว่าที่นักลงทุนในตลาด Wall Street คาดการณ์กันไว้เขาหวังกันไว้ที่874ครับแต่ว่าได้แค่824มันหายไป$50 ล้านก็หายไปเยอะเหมือนกันนะครับซึ่งความเคลื่อนไหวนี้ทำให้ราคาหุ้น Twitter ในสหรัฐปรับลดลงไป 18% ราคาก็ต่ำสุดในรอบ7เดือนด้วยกันครับบริษัทมีกำไร17 เซนต์ต่อหุ้นต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์กันไว้ที่20 เซนต์ต่อหุ้นส่วนรายได้สุทธินะครับก็ถือว่าต่ำกว่าที่คาดการณ์กันเอาไว้ด้วยเหมือนกันแล้วก็ต่ำกว่าช่วงเดียวกันของปีที่แล้วด้วยสำหรับเหตุผลที่ทำให้รายได้ของ Twitter ต่ำกว่าที่คาดการณ์กันเอาไว้นะครับเขาบอกว่าผลกระทบจากรายได้โฆษณาที่มันลดลงไปแล้วก็มีปัญหาไม่คาดฝันเช่นมีบั๊กครับเกิดขึ้นส่วนช่วงไตรมาส3ปีนี้นะครับก็เป็นช่วงซัมเมอร์ครับมีการจัดกิจกรรมใหญ่ๆน้อยกว่าช่วงซัมเมอร์ปีที่แล้วคนก็ใช้งาน Twitter น้อยลงไปอีกซึ่งเนสซีก็ครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินหรือว่า CFO ของ Twitter บอกว่าตัวเลขอาจจะโตไม่เยอะแต่ Twitter เองก็ยังมีศักยภาพนะยังจะโตต่อได้ในระยะยาวมีการลงทุนปรับปรุงการแสดงผลโฆษณาครับมีการเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยของคนใช้ที่ผ่านมาเนี่ยมีการปรับปรุงหน้าเพจของ Twitter ครับแสดงเนื้อหาปรากฏว่าคนใช้งานแบบเป็นประจำทุกวันที่สร้างรายได้ให้เขาเนี่ยซึ่งเป็นตัววัดที่ Twitter ใช้วัดยอดวิวโฆษณาครับปรับตัวเพิ่มขึ้น 17% เป็น145 ล้านบัญชีซึ่งในช่วงไตรมาส4ของปีนี้ครับ Twitter ก็บอกว่าจะมีรายได้สุทธิรวมกันประมาณ940 ล้านถึงประมาณ1,010 ล้านดอลลาร์สหรัฐครับต้องบอกว่าตัวเลขผลประกอบการของบริษัทในภาคที่เป็นดิจิตอลภาคเทคโนโลยีช่วงนี้ไม่ค่อยดีนะครับ Amazon เองก็รายได้ลด Twitter เองก็ลดครับแล้วพอหุ้นใหญ่ๆแบบนี้เนี่ยราคาปรับตัวลดต่ำลงไปลำบากใจแทนผู้ถือหุ้นด้วยเหมือนกันนะครับ